The celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's 6th cycle birthday anniversary, July 28th Monday. Now documentary on the 6th cycle of His Majesty's birthday, Honor at Rom Yen, episode, Thakur Suttakakinuruk Project. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกว่าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งแปลว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรและมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ขึ้นโดยให้มีพื้นที่นำร่องจังหวัดละ1หมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นชุมชนต้นแบบสามารถทำให้คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เกิดการพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนขึ้นเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตยหมู่ที่9ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเติมทีหมู่บ้านคชานุรักษ์ฉะเชิงเทรานะคะบ้านคอมหาจะเป็นหมู่บ้านนำร่องของหมู่บ้านคชานุรักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของช้างป่านะคะที่เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้วโครงการของพัชรสุธาคชานุรักษ์นะคะเข้ามาดำเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2562ซึ่งโครงการเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกันกับช้างป่าได้อย่างสมดุล นะคะก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับช้างป่าโดยอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลค่ะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับในเรื่องแก้ไขในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็พื้นที่ทำกินที่น้อยเราก็ได้พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของระบบน้ำมานะครับได้ทุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่โครงการได้นำมาช่วยเกษตรกรเพื่อจะได้ความมั่นคงยั่งยืนนะครับของอาชีพเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าแล้วก็ได้ยกระดับของสินค้านะครับแล้วก็ได้เพิ่มราคานะครับได้เพิ่มช่องการขายนะครับสร้างแบรนด์สร้างอาชีพแล้วก็สร้างเพจขายในตลาดออนไลน์ด้วยนะครับโครงการนี้มาก็ต้องขอบคุณในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่ให้เกษตรกรที่นี่มีรายได้จากเมื่อก่อนอาชีพปลูกมันเลี้ยงไหมจะเป็นอาชีพเสริมทุกวันนี้เป็นอาชีพหลักของแม่บ้านที่นี่ค่ะเกษตรกรหลักๆปลูกมันเลี้ยงไหมแล้วก็สาวไหมขายเส้นไหมแล้วก็แบ่งเส้นไหมมาทอผ้ารายได้ก็สามารถจุนเจือครอบครัวให้ลูกหลานได้เงินจากตรงนี้ไปโรงเรียนแล้วให้สภาพชีวิตนะดีขึ้นโดยแม่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกนะคะราษฎรในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไม่เพียงแค่มีรายได้ที่ยั่งยืนแต่ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำให้ชุมชนแห่งน้ำพระราชหฤทัยหมู่บ้านคชานุรักษ์ที่ช่วยทั้งคนและช้างในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างลดลงจากอดีตแสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลด้วยความพอเพียงอย่างยั่งยืนอันเป็นหัวใจหลักของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์